ราจะไปดูสกู๊ปกันนะคะมาย้ำดีกว่าสำหรับใครที่อยากจะเลือกของรางวัลในวันนี้ก็อย่าลืมทายปริศนาหนังในซองเข้ามานะคะสำหรับคำใบ้เราบอกไปทั้งหมด3คำใบ้แล้วนะคะพ่อผู้ยิ่งใหญ่สงครามยิ้มและคำใบ้ที่4นะคะคือเฉลยเฉลยค่ะก็ทายเข้ามาได้เรื่อยๆนะคะหรือว่าถ้าใครนะคะที่อยากจะได้บัตรชมภาพยนตร์นะคะเรื่อง This Beautiful Fantastic นะคะก็อย่าลืมพิมพ์ BF ตามด้วยเหตุผลนะคะที่คุณอยากจะไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะส่งมาที่464-2200นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันวันจันทร์ที่19ธันวาคมนี้ที่ SF World Cinema นะคะลงทะเบียน1ทุ่มตรงชมกัน2ทุ่มตรงนะคะ5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งนะจ๊ะแล้วก็อย่าลืมเปิดโทรศัพท์ของคุณไว้ด้วยเพราะว่าทีมงานจะติดต่อกลับไปจนถึง5ทุ่มนะคะมีคนทายว่า Suicide Squad มานะฮะหนังมันยังไม่ออกคุณพ่อ คุณพ่อยิ่งใหญ่เหรอออมีก็มีมั้งไอ้นั่นคุณผัวไม่ใช่คุณพ่อแล้วคุณผัวนะฮะตอนนี้ถึงเวลาของสกู๊ปของเราแล้วค่ะครับ You understand I understand โรกวัน Star Wars Story คือหนังภาคแยกของหนังชุด Star Wars ที่ย้อนกลับไปเรื่องก่อนที่จะเกิดขึ้นใน Star Wars Episode 4 A New Hope ครับต้นเรื่องของโรควันเคยถูกเขียนไว้ในช่วงต้นของอนิวโฮปครับตรงนี้แหละครับที่ระบุว่าระหว่างเกิดสงครามจักรวาลสายลับฝ่ายกบฏกลุ่มหนึ่งได้แอบเข้าไปขโมยแผนที่ลับเกี่ยวกับอาวุธมหาปลัยของฝ่ายจักรวรรดิที่เรียกว่าเดสตาร์นี่แหละครับจุดกำเนิดของโรควันอะสตาร์วอร์สตอรี่ซึ่งในฝั่งของงานสร้างหนังภาคแยก Star Wars ครั้งนี้ยังคงถือคติตามเดิมที่ JJ Abrams ทำไว้ในภาคก่อนหน้าครับ Star Wars Episode 7 Force Awakens ทั้งเรื่องของการพยายามจะทำฉากจริงแทนที่จะใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกหรือเรื่องของสัตว์ประหลาดต่างดาวในเรื่องที่เกือบทั้งหมดของตัวละครประหลาดในโรกวันไม่ใช่คอมพิวเตอร์กราฟิกครับพวกเขากลับใช้เมคอัพและชุดยางเหมือนอย่างในอดีตแทนที่จะอาศัยเทคโนโลยีเหมือนที่จอร์จลูคัสเคยทำเอาไว้ใน Star Wars Episode 1-3 ที่แทบจะไม่มีอะไรจริงเลยครับนอกจากนักแสดงเรียกว่าไม่เขียวก็ฟ้าไปหมดในการถ่ายทำครับฉะนั้นใครชอบสัตว์ประหลาดชุดยางแบบนี้ล่ะก็สมหวังแน่นอนครับใน Rogue One Star Wars Story ครั้งนี้และเรื่องของสัตว์ประหลาดในชุดยางจาก Star Wars ถือเป็นเรื่องในตำนานครับแต่นอกจากจะสร้างสัตว์ประหลาดขึ้นมาด้วยเทคนิคการแต่งหน้าแล้วสร้างชุดยางมาเพื่อให้นักแสดงสวมใส่แล้วอีกหนึ่งกระบวนการที่ทำขึ้นมาเพื่อเพิ่มความซับซ้อนให้กับการเคลื่อนไหวของตัวประหลาดต่างดาวในหนังก็คือเทคนิคในการทำหุ่นเชิดครับอย่างสัตว์ประหลาดยักษ์ตัวนี้มีชื่อว่าแรงคอร์จากหนัง Star Wars Return of the Jedi ไอตัวที่มันออกมาต่อสู้กับ Luke Skywalker ตัวนี้นี่แหละครับทีแรกนะครับเดนิสมูแลนจาก ILM ที่ดูแลเทคนิคพิเศษทางภาพเกือบทั้งหมดของ Star Wars เจ้าตัวเล่าให้ฟังนะครับว่าเขาออกแบบว่าจะสร้างมันขึ้นมาด้วยการทำเป็นชุดยางออกมาให้นักแสดงได้สวมใส่ครับเขาสร้างมันขึ้นมาครับแล้วก็ได้มีการทดสอบเพื่อถ่ายทำฉากนี้แต่ผลของมันก็คือเดนิสมาเลนบอกว่ามันออกมาดูไม่ค่อยเนียนครับด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกทำให้ชุดมันดูทิ้งๆแล้วก็ดูเป็นหุ่นอยู่ดีครับฉะนั้นสุดท้ายแล้วพวกเขาก็เลยตัดสินใจครับที่จะสร้างแรงคอขึ้นมาใหม่โดยการสร้างมันออกมาเป็นหุ่นที่มีความสูงประมาณ18นิ้วแล้วก็มีคนเชิดมันอยู่ด้านใต้ครับซึ่งต้องใช้คนประมาณ 4-5 คนนะครับเพื่อที่จะให้แรงคอเคลื่อนไหวได้อย่างเป็นธรรมชาติและทุกอย่างถูกถ่ายทำในฉากที่มีการย่อส่วนลงมาเพื่อให้ได้สัตว์ประหลาดแรงคอในหนังแบบนี้ครับอีกหนึ่งตัวที่ยิ่งใหญ่ไม่แพ้กันนะครับชื่อของมันก็คือจับบ้าเดอะฮัตคอมานเดอร์โซโลโซโล right here Jabba จริงๆแล้วไอ้ตัวละครจับบ้าเดอะฮัตเนี่ยมันมีมาตั้งแต่ภาคแรก Star Wars New Hope เลยนะครับแล้วก็มีการถ่ายทำฉากที่มีจับบ้าเดอะฮัตเรียบร้อยแล้วครับแต่จอร์จลูคัสบอกว่า
ไอ้ Jabber the Hutt ที่ใช้คนแสดงแบบนี้มันดูไม่ค่อยเลวเท่าไหร่ครับฉากนี้ก็เลยจำเป็นต้องโดนตัดทิ้งไปก่อนที่บทของ Jabber the Hutt จะกลับมาเต็มรูปแบบใน Star Wars Return of the Jedi นี่คือภาพที่ Ralph McQuarrie Conceptual Designer ของ Star Wars วาดฉากของ Jabber the Hutt เอาไว้ครับแต่ก่อนที่ตัวละครตัวนี้มันจะลงตัวเป็นแบบที่เราเห็นจาบ้าผ่านการออกแบบมาแล้วไม่ต่ำกว่า70แบบครับก่อนที่มันจะถูกขึ้นรูปเป็นโมเดลเพื่อให้จอร์จลูคัสได้ตัดสินใจครับว่าจาบ้าเดอะฮัทควรจะหน้าตาเป็นแบบไหนและนี่ก็คือหนึ่งในแบบของจาบ้าเดอะฮัทที่ถูกปั้นออกมาครับจอร์จลูคัสเองบอกว่าแบบนี้มันหน้าตาไม่ค่อยโดนครับมันดูเหมือนคนจนเกินไปแล้วสุดท้ายก็แก้ไขจนลงตัวที่เจเบอร์เดอะฮัตแบบนี้ซึ่งจอร์จลูคัสบอกว่าโอเคครับฟิลทิปเป็ดนะครับเป็นคนออกแบบเจเบอร์เดอะฮัตและก็ดูแลการเคลื่อนไหวของสัตว์ประหลาดเกือบทั้งหมดใน Star Wars ครับเจ้าตัวบอกว่าไอแบบที่จอร์จลูคัสเลือกนี่แหละครับเจเบอร์เดอะฮัตแบบนี้มันคือปัญหากับโจทย์ที่ว่าจะสร้างสัตว์ประหลาดยักษ์แบบนี้ออกมาให้มันเคลื่อนไหวได้สมจริงสมจังได้ยังไงโมเดลที่ฟิลที่เป็ดปั้นขึ้นมานะครับและจอร์จลูคัสเลือกถูกส่งต่อไปให้กับเมคอัพอาร์ติสต์ชาวอังกฤษนะครับเขาคนนี้มีชื่อว่าจอร์จฟรีบอนแกคืออีกหนึ่งคนสำคัญในการสร้างสัตว์ประหลาดให้กับ Star Wars ครับจูดฟรีบอนและทีมงานออกแบบการเคลื่อนไหวของจาบ้าเดอะฮัทอย่างละเอียดละออครับเพราะเจ้าตัวบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการให้จาบ้าแค่เคลื่อนไหวได้สมจริงครับแต่จูดฟรีบอนบอกว่าเขาต้องการให้จาบ้าเดอะฮัทสามารถแสดงหรือว่าสามารถ acting ได้จริงๆครับฉะนั้นเขาต้องปราณีตมากๆกับการทำหุ่นของจาบ้าขึ้นมาตั้งแต่เริ่มจากการเคลื่อนไหวของหางครับที่ต้องสอดคล้องกับการเคลื่อนไหวทั้งตัวใส่ถุงลมและท่อเล็กๆไว้บริเวณใต้ผิวหนังเพื่อให้ผิวหนังของจาบ้ามีการเคลื่อนไหวแบบนี้ได้เมื่อมันยิ้มครับหรือส่วนของลิ้นของจาบ้าก็มีการทำออกมาเป็นถุงมือมีการสร้างระบบปิดเปิดที่คล้ายๆกับแซกโซโฟนโดยเชื่อมต่อกับลวดขนาดยาวเพื่อขยับส่วนต่างๆบนใบหน้าของจาบ้าครับและที่สำคัญส่วนของดวงตาที่ควบคุมทั้งเปลือกตาและการเคลื่อนไหวของรูม่านตาด้วยรีโมทคอนโทรลเพื่อให้รู้สึกว่าจาบ้ามีชีวิตจริงและทั้งหมดนี้พวกเขาต้องใช้คนในการควบคุมจาบ้าเดอะฮัทถึง6คนครับ3คนเชิดอยู่ในตัวจาบ้าครับและดูภาพการเคลื่อนไหวของหุ่นจากจอเล็กๆด้านในอีก2คนควบคุมการเคลื่อนไหวของดวงตาด้วยรีโมทคอนโทรลอยู่ด้านนอกครับและอีก1คนครับที่ดูภาพรวมในการเคลื่อนไหวเพื่อสั่งการให้ทีมงานทั้ง5คนซึ่งอยู่ภายในและภายนอกจาบ้าเดอะฮัททำงานกันได้อย่างสอดคล้องผลของมันก็คือจาบ้าเดอะฮัทแบบที่เราได้เห็นใน Return of the Jedi ครับจาบ้าถือเป็นเรื่องใหญ่นะครับในการสร้างหุ่นเชิดของหนังชุด Star Wars แต่อีกหนึ่งตัวละครหุ่นเชิดที่อมตะที่สุดของหนังชุดนี้ต้องพูดถึงเขาคนนี้ครับปรมาจารย์เจไดโยดานั่นเองครับงานออกแบบโยดาถือเป็นอีกหนึ่งในตำนานของสจ๊วตฟรีแมนนะครับคนเดียวกันกับที่สร้างจาบ้าเมื่อกี้นี่แหละครับฟรีบอนเล่าให้ฟังนะครับว่าหน้าตาของโยดาถูกปรับเปลี่ยนมาเรื่อยครับก่อนที่เราจะเห็นออกมาเป็นแบบในหนังอย่างนี้โดยว่ากันว่าหน้าตาของโยดาในแบบที่เราคุ้นเคยนั้นจูดฟรีแมนออกแบบมันโดยอ้างอิงมาจากใบหน้าของตัวแกเองครับแล้วผสมเข้ากับดวงตาของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์แน่นอนครับเพื่อให้โยดาสามารถเคลื่อนไหวได้ในความสูงประมาณ2ฟุตกว่าๆไม่มีทางสร้างชุดขึ้นมาแล้วให้นักแสดงคนไหนใส่ได้ครับพวกเขาต้องสร้างสรรค์การเคลื่อนไหวโดยวิธีการของหุ่นเชิดครับและอย่างที่บอกครับโยดาคือตัวละครสำคัญในจักรวาล Star Wars ฉะนั้นคนที่เลือกมาเพื่อเชิดหุ่นโยดา
ต้องทำมันออกมาได้อย่างแนบเนียนและมีชีวิตครับและเขาคนนั้นก็คือผู้ชายที่มีชื่อว่าแฟรงค์ออสแฟรงค์ออสโด่งดังมาจากการสร้างละครหุ่นที่โด่งดังที่สุดในโลกนะครับอย่าง The Muppet ร่วมกับเพื่อนของเขาอย่างจิมแฮนสันนะครับและแฟรงค์ออสมามีบทบาทใน Star Wars ด้วยการทั้งเชิดและพากเสียงเป็นโยดา yes, ดูจากงานใน Star Wars นะครับต้องนับว่าหุ่นเชิดหรือว่าพับเพ็ดถือเป็นเรื่องสำคัญของวงการหนังในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ครับในยุคที่คอมพิวเตอร์กราฟิกยังพัฒนาไม่ถึงขีดสุดอย่างปัจจุบันเรียกว่าอยากได้สัตว์ประหลาดแบบไหนสิ่งที่ทีมงานต้องคิดก็คือพวกเขาจะสร้างมันขึ้นมาได้ยังไงและที่สำคัญจะใช้วิธีการไหนที่จะเคลื่อนไหวมันได้อย่างสมจริงสมจังไม่ให้คนดูที่ชมอยู่หน้าจอรู้สึกว่านี่มันหุ่นชัดๆและเหล่านี้คือตัวอย่างหุ่นเชิดที่เข้าขั้นคลาสสิกเลยครับตั้งแต่ E.T. The Extraterrestrialที่อาศัยทั้งหุ่นเชิดที่มีกลไกการเคลื่อนไหวของมือติดอยู่ผสมเข้ากับชุด E.T. ที่สวมใส่โดยนักแสดงพิการที่มีตัวแค่ครึ่งตัวและนักแสดงร่างเล็กทั้งสองคนนี้3คนนี่แหละครับคือผู้ทำการเคลื่อนไหวให้กับ E.T. หรือปีศาจที่เรียกกันว่า Spider-Head ในหนังเรื่อง The Thingที่เป็นขากางออกมาจากหัวคนแล้วเดินออกมาแบบแมงมุมตัวนี้เนี่ยแหละครับตัวประหลาดที่เกิดขึ้นเพราะจอห์นคาร์เพนเตอร์ผู้กำกับแกบอกว่าแกไม่อยากได้สัตว์ประหลาดที่สร้างขึ้นมาจากคนสวมชุดอย่างครับก็เลยได้ไอ้สไปเดอร์เฮดหน้าตาแบบนี้ออกมาหรือนางพญาเอเลียนในเอเลียนของเจมส์คาเมรอนที่แกสร้างมันขึ้นมาโดยการยกคนเชิดหุ่นนางพญาเอเลี่ยน2คนขึ้นไปด้วยเครนครับเพื่อให้ได้ภาพและการเคลื่อนไหวของนางพญาออกมาแบบที่เขาออกแบบเอาไว้หรือย้อนหลังไปในเอเลี่ยนภาคแรกไอเอเลี่ยนตัวเล็กที่ทะลุออกมาจากอกของคนนี่แหละครับในฉากที่เรียกกันว่าเชสบัสเตอร์ทีมงานสแตนวินสตันที่รับผิดชอบทำวิชวลเอฟเฟกต์ในหนังเรื่องนี้ต้องสร้างหุ่นเชิดตัวอ่อนเอเลี่ยนที่มีการเคลื่อนไหวแบบสมจริงแบบนี้ขึ้นมาครับหรือในจูราสสิคพาร์คภาคแรกเพื่อสร้างทีเร็กซ์ที่สมจริงสมจังขึ้นมาในฉากที่ต้องมีการเคลื่อนไหวเชื่อมโยงกับนักแสดงที่เป็นคนก็มีการสร้างหุ่นเชิดไดโนเสาร์ T-Rex ขนาดเท่าของจริงขึ้นมาครับหรือในอีกหนึ่งกรณีนะครับกับเทคนิคของการเชิดอย่างที่เห็นครับ Who Framed Roger Rabbit คือหนังที่ผสมผสานระหว่างนักแสดงที่เป็นคนกับตัวละครซึ่งเป็นการ์ตูนครับแล้วอย่างที่เห็นในภาพครับตัวละครการ์ตูนหลายๆตัวก็มีการจับหรือว่าถืออุปกรณ์ซึ่งเป็นของจริงอยู่อย่างที่เราเห็นมันถือปืนอยู่นี่แหละครับเขาสร้างฉากแบบนี้ออกมายังไงทางเทคนิคในการถ่ายทำแล้วโรเบิร์ตซิเมคิสผู้กำกับแกเลือกเอานักเชิดหุ่นมืออาชีพครับมาเป็นคนชักใยอยู่ด้านบนเพื่อควบคุมการเคลื่อนไหวของปืนให้มันลอยอยู่ในอากาศแบบนี้แทนการเคลื่อนไหวของตัวละครที่เป็นการ์ตูนครับแบบว่าสตอรี่บอร์ดกำหนดให้ตัวละครเดินไปทางไหนนักเชิดหุ่นก็ต้องเชิดให้ปืนมันเคลื่อนไหวเดินตามไปทางนั้นหลังจากถ่ายทำฉากซึ่งมีแต่ปืนเคลื่อนไหวแบบนี้เสร็จแล้วจึงค่อยมีการวาดเติมตัวการ์ตูนเข้าไปภายหลังให้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวของปืนซึ่งเป็นการทำงานของนักเชิดหุ่นมืออาชีพครับจนกลายเป็นภาพแบบนี้นี่แหละครับเทคนิคการเชิดหุ่นหรือว่าหุ่นชักใยซึ่งน่าจะบอกว่ามันคือทางออกสำคัญนะครับในการสร้างเทคนิคพิเศษให้กับหนังในยุค70จนถึง90เลยก็ว่าได้ครับแต่ในปัจจุบัน right here, Java. แทบจะทุกตัวละครสามารถถูกแทนที่ด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกไปหมดแล้วล่ะครับหรือกระทั่งใน Star Wars ของจอร์จลูคัสเองก็ยังหยิบฉากที่เคยตัดทิ้งไปเอามาปัดฝุ่นใหม่ใส่ Jabba the Hutt ซึ่งเป็นคอมพิวเตอร์ขึ้นมาแทนแบบนี้ครับ
กระทั่งตัวละครโยดาเองใน Star Wars The Phantom Menace โยดาเองเคยเป็นหุ่นชักครับแต่ท้ายที่สุดจอร์จลูคัสก็ไปแทนที่มันด้วยคอมพิวเตอร์กราฟิกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมากไปกว่านั้นอีกครับข้อจำกัดทั้งหลายที่ไม่ว่าทีมงานจะเก่งขนาดไหนหุ่นเชิดก็ไม่มีทางทำได้อย่างฉากต่อสู้คอมพิวเตอร์กราฟิกก็สามารถทำให้โยดาชักดาบเลเซอร์ขึ้นมาต่อสู้ได้สำเร็จอย่างที่เราเห็นครับถูกต้องครับเทคนิคเทคโนโลยีความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์กราฟิกวันนี้แทบจะแทนที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องเรนเดอร์ขึ้นมาหน้าจอได้แล้วล่ะครับเรียกได้ว่าแทนที่หุ่นจำลองแทนที่หุ่นเชิดแบบนี้ได้เลยล่ะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นใน Star Wars Episode 7 Force Awakens จนถึง Rogue One Star Wars Storyกับภาพเบื้องหลังงานสร้างแบบที่เราเห็นอยู่นี้ต้องบอกว่าถึงแม้คอมพิวเตอร์กราฟิกจะแนบเนียนขนาดไหนแต่ความรู้สึกของแฟนคลับความรู้สึกของนักแสดงและความรู้สึกของผู้สร้างนั้นมันไม่มีทางแทนที่ของซึ่งสร้างขึ้นมาจริงๆเห็นได้จริงๆสัมผัสได้จริงๆแบบนี้แน่นอนครับและนี่นะคะก็คือสกู๊ปที่พี่จีนของเราฝากไว้นะคะก็ชอบก็เข้าไปแชร์กันด้วยนะคะไป subscribe กันได้หรือว่าก็เข้าไปทาง Facebook ของเราก็ได้นะคะ Will Finder Fan Page โอ้ yes. โอเคไปรีบไปไปค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะ